ผมมีใจเดียวพิธาอ้อนชาวระยองภูมิใจที่มาไกลได้ถึงตรงนี้ขอให้รอดูพวกเราชนะพิธาช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมระยองอ้อนผมมีใจเดียวคือความภูมิใจที่มาไกลถึงตรงนี้ได้ไป151ที่นั่งบอกคุณยายไม่ต้องร้องไห้รอดูพวกเราชนะเมื่อวันที่25สิงหาคม2566ที่วัดหนองกระเพาะตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นรถแห่ปราศัยช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองหาเสียงนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ใครมาถามว่าเลือกพรรคก้าวไกลและนายพงศธรไปทำไมจะออกไปเลือกตั้งอีกทำไมถ้าเลือกไปก็ไม่ได้ตามใจฉันต้องตอบเขาแบบนี้ว่ายิ่งไม่ได้ตามใจเรายิ่งต้องเลือกตั้งจนกว่าจะได้ตามใจฉันผมนั่งรถมาหาเสียงพี่น้องบอกว่าพิธาอย่าหมดกำลังใจอย่าเสียใจผมบอกตรงนี้เลยว่าผมมีใจเดียวคือความภูมิใจที่เรามาไกลถึงตรงนี้ได้ไป151ที่นั่งตรงไหนที่ผมจะไม่ภูมิใจไม่มีความเสียใจนายพิธากล่าวว่าพรรคก้าวไกลตัดสินใจส่งคนระดับปรมาจารย์บาซูก้ามาลงเลือกตั้งซ่อมนั่นคือนายพงศธรเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จชัยชนะของพรรคก้าวไกลที่กวาดที่นั่งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเป็นกอบเป็นกำและชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ทั้ง5เขตในจังหวัดระยองอยู่เบื้องหลังมานานครั้งนี้ตนจึงขอให้เขามาอยู่เบื้องหน้าได้แล้วดังนั้นถ้าทุกท่านยังรักและศรัทธาในแนวทางของพรรคก้าวไกลขอให้ออกมาใช้สิทธิกันมากๆช่วงหนึ่งนายพิธาได้พบปะประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีผู้สูงอายุและเห็นว่าผู้สูงอายุคนดังกล่าวหลั่งน้ำตาดีใจที่ได้เจอนายพิธาจึงกล่าวไปว่าคุณยายไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องห่วงรอดูพวกเราชนะทั้งนี้การเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566เปิดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินใครเป็นใครพลิกโผหรือไม่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินที่ได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาที่ลงมติให้ความเห็นชอบ482เสียงให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งก่อนที่จะมีการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลคงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนต่อรองโควต้ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่อาจจะทราบได้ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่แถลงทั้งนี้จากแหล่งข่าวภายในมีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีใครบ้างมีการคาดการณ์กันไว้ดังนี้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินควบรัฐมนตรีคลังเพื่อผลักดันนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทหมอชนน่านจะลาออกจากหัวหน้าพรรคไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทร์รวงทองจะนั่งกระทรวง BES และเมื่อมีการต่อรองว่าพรรคเพื่อไทยจะนั่งกระทรวงคมนาคมเพื่อควบคุมราคารถไฟฟ้าจึงทำให้ต้องแลกกระทรวงมหาดไทยและทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยที่มีโควต้าอีก3กระทรวงจะนั่งเก้าอี้การท่องเที่ยวและกีฬาจุลภาควัฒนธรรมส่วนอีก1กระทรวงต้องรอติดตามพรรครวมไทยสร้างชาติได้กระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมหรือแรงงานพรรคพลังประชารัฐมีแนวโน้มว่าจะส่งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีและควบกระทรวงทรัพยากรส่วนรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าจะได้กระทรวงเกษตรศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาอาจไปนั่งกระทรวงพาณิชย์พรรคประชาชาติได้กระทรวงยุติธรรม
โดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นผู้ครองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลทั้งหมดเป็นการคาดเดาที่มีความเป็นไปได้เพราะตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็มาจากนโยบายแต่ละพรรคที่ได้ทำการหาเสียงไว้เมื่อครั้งเลือกตั้งและจะต้องมีการผลักดันให้เป็นจริงเพื่อแสดงออกด้านผลงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ถึงวันแต่งตั้งชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอยกเว้นนายกรัฐมนตรีของไทยเมืองทิพย์สิ้นแล้วประกาศขายเพจ VEEN Prairie ลั่นเสียดายลองคิดใหม่ให้ดีๆเมืองทิพย์สิ้นแล้วประกาศขายเพจ VEEN ที่มีผู้ติดตาม 1.4 ล้านคนด้าน Prairie ลั่นเสียดายแทนมากๆลองคิดใหม่ให้ดีๆหลังจากเมืองทิพย์แตกพระมหาเทวีเจ้าลงจากบัลลังก์ต่างทองตัดขาดแยกทางกับอีทิพย์หรือเมย่าลินดาโดยแม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์หันไปทำมาหากินในสิ่งที่ตัวเองต้องการจากนั้นทั้งสองคนได้กลับมาจับมือกันอีกครั้งหลังเคยวงแตกและออกมาให้สัมภาษณ์ถึงขั้นยกไหว้ของานทำหลังไม่มีงานไม่มีเงินจนเป็นหนี้แต่ล่าสุดพี่ทิพย์หรือลินดาเมย่าเจ้าของเพจ VEEN ที่ทำเพจร่วมกับแม่หญิงลีที่มีผู้ติดตาม 1.4 ล้านคนได้มีการโพสต์ประกาศขายเพจ VEEN สนใจทักมาค่ะจากนั้นมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากว่าให้คิดดูใหม่ประกาศขายเพจ VEEN อ่านแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าปาดน้ำตาไหว้ของานไม่เหลืออะไรแล้วอ่านฟิลขาดแล้วแม่หญิงลีไลฟ์ขายปลาเค็มสุดทนด่ากราดหลังโดนสาบไม่จบอ่านซึ่งอีทิพย์วันตกอับสุดไปใต้ดินแม่หญิงลีขายครีนเจอด่านางควายขายไม่ได้สักกระปุกอ่านปิดตำนานแล้วที่ทิพย์แจ้งข่าวช็อปอาจติดคุกฝากซัพพอร์ตแม่หญิงลีด้วยต่อมาแพรรี่ไพรวันอดีตพระเทศชื่อดังไพรวันวรรณบุตรโพสเฟซบุ๊กเมืองทิพย์จะสิ้นแล้วจริงๆหรอเสียดายแทนมากๆเลยนะคะอันนี้พูดแบบจริงใจในฐานะของคนที่ติดตามมาตลอดลองทบทวนดูใหม่ไหมคะจับมือกันสร้างคอนเทนต์ขายคำขายความน่ารักขายความเป็นคนบ้านบ้านขายความเป็นเมืองทิพย์และขายของจริงๆเพื่อสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับที่ติดตามลองคิดใหม่ให้ดีๆไหมคะ